อาร์เซนอลสโมสรยักษ์ใหญ่ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจรดปากกาเซ็นสัญญามาร์ตินโอเดกาดกัปตันทีมชาวนอร์เวย์ยาว5ปีเรียบร้อยแล้วมาร์ตินโอเดกาดดาวเตะชาวนอร์เวย์เริ่มต้นวงการฟุตบอลในประเทศของเขาและจากนั้นมีการย้ายไปเล่นฟุตบอลในสเปนกับทีมรอัลมาดริดเป็นเวลาสั้นๆก่อนที่จะมารับใช้อาร์เซนอลภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาร์เตต้าหลังจากนั้นเขาก็ติดตัวจริงและกลายเป็นหนึ่งในนักเตะคนสำคัญของทีมและกลายเป็นกัปตันทีมนำทีมไปสู่ความสำเร็จในหลายๆนัดด้วยประสิทธิภาพที่โอเดกาแสดงในสนามพร้อมกับการลงสนามไปแล้ว92นัดและความสามารถในการทำประตู25ประตูและ14แอสซิสต์ให้กับอาร์เซนอลสโมสรก็ได้ดำเนินการเสนอต่อสัญญาให้เขาด้วยค่าตัวที่เพิ่มมากขึ้นจากที่เคยมีตอนนี้รายได้ของเขาอยู่ที่ 120,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ทำให้เขาเป็นนักเตะที่ได้รับค่าจ้างสูงที่สุดในสโมสร